สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะหวังว่าทุกคนคงจะสบายดีกันเช่นเคยคลิปวันนี้ก็ตามหัวข้อเลยจะมาทำการแกะกล่องกระเป๋า Chanel นะคะเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันเลยก็ได้ตัวนี้นะคะบินใบเสร็จมาเดี๋ยวเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราคากันทีหลังนะคะกล่องของเขาก็จะเป็นกล่องสีดำแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีริบบิ้นผูกมาแล้วก็ดอกคาเมเรียนะคะคาเมเรียไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวแกะออกมาเลยซึ่งรุ่นนี้นะคะก็เป็นรุ่นที่หายากมากนะคะใครๆก็อยากได้ตัวเองก็ถือว่าโชคดีมากนะคะที่ได้มาโอเคนะคะเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันเลยเปิดด้านหน้าแบบนี้นะคะโอ้ยตื่นเต้นมือสั่นอันนี้เขาก็จะเป็นถุงผ้านะคะเป็นขนาดนี้นะคะนี่นะคะเป็นกระเป๋า Chanel 19นะคะแกออกให้หมดก่อนเดี๋ยวเอากล่องลงไปข้างล่างก่อนนะคะเป็นสีดำนะคะตัวนี้ที่ได้มาก็คือหนังแกะนะคะไซส์ small นะคะสีดำนั่นเองสวยมากสวยจริงๆเลยนะคะซึ่งตัวนี้เนาะเขาก็มากับสายสะพายไหล่แล้วก็หูหิ้วแบบนี้นะคะก็เป็นอะไหล่สีทองซึ่งเป็นสีทองแบบแมทนะคะไม่ใช่มันแล้วก็สีสายสะพายของเขาเนี่ยจะมี3สีนะคะก็จะมีสีทองสีเงินนะคะแล้วก็สีรูทีเนียมนะคะเนี่ยสายตรงนี้เขาก็จะมีตรงหนังมาให้ด้วยตรงนี้ก็เป็นตัวรูเทเนียมนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นทองนะคะแล้วก็จะมีเงินในส่วนนี้นะคะแบบสวยมากนะคะนี่เป็นด้านหลังของเขานะคะขนาดตัวนี้นะคะเป็นขนาด small ก็คือ26ซมนั่นเองแล้วเขาก็มีขนาดใหญ่แล้วก็ maxi นะคะซึ่งรุ่นนี้เขาทำหนังแกะหนังแพะออกมาแล้วก็ทำออกมาด้วยกันหลายสีนะคะซึ่งตัวเองเนี่ยเลือกสีดำเพราะว่าสีดำเนี่ยเป็นสีคลาสสิก forever นะคะก็เข้ากับได้ทุกชุดทุกฤดูกาลเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆนะคะด้านหน้าเขาจะเป็นแบบนี้นะคะหนังของเขาจะนิ่มแล้วก็แบบมีความฟูมากนะคะเขามีความมันเงาแล้วก็วาวนะคะนี่เป็นด้านหน้าของเขาโอ๊ยตายละด้านหลังของเขาเนี่ยจะมี1ช่องนะคะก็เป็นช่องที่มีแป๊กนะคะเป็นแม่เหล็กตรงนี้นะคะซึ่งช่องนี้ส่วนใหญ่นะคะก็จะเอาใส่โทรศัพท์เพราะว่ามันง่ายที่จะหยิบจับออกมาใช้นะคะด้านหน้าก็จะเป็นตัว CC ใหญ่ๆแบบนี้นะคะซึ่งเป็นลักษณะของ Chanel เขาเลยนะคะตัวอะไหล่ก็จะเป็นอะไหล่สีทองนะคะเปิดออกมานะคะเปิดออกมาด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีนะคะมีช่องใหญ่ๆ1ช่องนะคะแล้วก็ตัวนี้ด้านในเขาก็จะเป็นผ้าสีแดงนะคะไอ้ส่วนด้านในไม่แน่ใจว่ามันเป็นผ้าอะไรนะคะแล้วก็มีช่องซิป1ช่องนะคะนี่นะคะแล้วเขาก็มีการ์ดมาให้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะขออนุญาตปิดปืนนะคะก็เป็น29นะคะตัวนี้อุ๊ยสวยมากนะคะสวยจริงๆเลยซึ่งใบนี้นะคะอย่างที่บอกตัวเองเห็นครั้งแรกแบบชอบมากนะคะมีอะไรอีกนะคะก็ราคานะคะเดี๋ยวมาพูดกันถึงเรื่องราคาเนาะก็คือราคาของเขานะคะเดี๋ยว
เป็นราคาของประเทศอังกฤษนะคะซื้อมาในราคา 3,940 ปอนด์นะคะก็ค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวถือว่าสูงมากนะคะส่วนราคาที่ประเทศไทยนะคะตัวเองได้เข้าไปดูที่เว็บไซต์นะคะไซต์นี้อยู่ที่ 100,000 นะคะ 66,500 บาทนะคะอย่างที่บอกนะคะรุ่นนี้เขามีด้วยกัน3ขนาดขนาดนี้นะคะก็เป็นขนาดเล็กสุดถ้าขนาดใหญ่หรือว่าแม็กซี่นะคะราคาก็สูงขึ้นไปตามขนาดของเขานะคะแล้วก็มีหลายสีให้เลือกด้วยแต่ตัวเองนี่เลือกที่จะเป็นสีดำนะคะชอบมากเลยทีเดียวดูอีกรอบนึงสวยมากนะคะมาพูดกันในส่วนของน้ำหนักของกระเป๋านะคะตัวกระเป๋าจริงๆเนี่ยค่อนข้างที่มีน้ำหนักเบานะคะแต่เขาจะเป็นหนักที่สายมากกว่านะคะเพราะว่าสายของเขานี่โซ่เนี่ยค่อนข้างมีขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะคะแบบนี้นะคะโอ้ยสวยมากนะคะสวยจริงๆเลยนะคะนี่ก็เป็นวิดีโอสั้นๆนะคะเป็นวิดีโอแกะกล่องเดี๋ยวจะมาลองสะพายให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็คือถือข้องมือแบบนี้นะคะสวยมากก็เป็นสะพายไหล่สะพายไหล่นะคะแล้วมาดู cross body กันอันนี้เป็น cross body โอ้ยแบบพอดีเลยค่ะเขาอยู่ในตำแหน่งที่แบบเราต้องการเลยนะคะอยู่ช่วงสะโพกตรงนี้นี่เองนะคะคือไม่สั้นไปไม่ยาวไปเอาละค่ะคลิปวิดีโอแกะกล่องวันนี้นะคะก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ถ้าเผื่อชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอครั้งต่อๆไปพบกันใหม่วิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย